ชุมชนวรนาถบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เกิดเพลิงไหม้บ้านทั้งหมด37หลังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน101ครอบครัวผู้ประสบภัยไร้ที่อยู่อาศัยชาวสือจี้จากกรุงเทพมหานครและอาสาสมัครในพื้นที่รวม40คนร่วมกันจัดการบริจาคอาศัยสิ่งของสงเคราะห์และการปลอบโยนทางจิตใจเพื่อให้พวกเขาก้าวต่อไปในวันข้างหน้าเหมือนกับเขาก็รับของไปรับของมาก็มันก็อาจจะใจคอก็อาจจะยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่วันนี้ตอนที่มีกระบวนการของเราที่ร้องเพลงอะไรหลายอย่างเนี่ยผมว่าเขาก็เริ่มสีหน้าค่อนจะแช่มชื่นขึ้นมานิดนึงนะ